จะส่งให้น้องเข้ามาเลี้ยงทุกเช้าใช่ทุกเช้าก็จะไปส่งเป็นนี้มานานเนี่ยฮะก็ส่งไปเลี้ยงก็หลายเดือนนะอ๋อแต่ไม่เคยมีปัญหาเลยติดใจการเสียชีวิตอะไรไหมฮะไม่มีครับไม่ติดใจโอเคพี่เลี้ยงเด็กเขาไปเข้าไปเจอน้องเนี่ยเขาเล่าให้กับคุณพ่อฟังว่าเขาเข้าไปเจอน้องตอนไหนบอกว่าเข้าไปแล้วจะเข้าไปทำอะไรเข้าไปให้ป้อนนมน้องใช่ครับถึงเวลาน้องกินนมกินนมก็มาเข้าไปแล้วน้องก็นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วก็ที่จับจับตัวน้องดูผมแบบใจเย็นเลยโมแก้กู้ภัยก็มีหลายสาเหตุจะเป็นน้ำหนูของน้องด้วยน้ำหนูเยอะครับแล้วหมอเขาระบุการเสียชีวิตว่าอะไรฮะเดี๋ยวรอหมอแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่แท้จริงคือเป็นอะไรครับแล้วตอนนี้ที่คือทำไมถึงน้องเขาถึงเสียชีวิตอ่ะต้นก็เป็นน้องจะนอนคว่ำหน้าฮะนอนคว่ำหน้าก็ตอบแล้วอ๋อใช่ไหมแต่ปกติน้องก็นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วน้องคว่ำหน้าพี่ฟ้าพี่มาเองครับพี่น้องยังไม่ตายน้องยังอยู่